ือความฝันของผมคืออยากเป็นนักแสดงระดับโลกเนาะเพราะฉะนั้นผมมองว่าการที่เราได้ไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศจีนอุตสาหกรรมแนวภาพยนตร์อะไรอย่างเงี้ยมันถือว่าใหญ่เป็นอันดับต้นๆของโลกอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเรารู้สึกว่าเราอยากจะก้าวไปสู่อีกจุดหนึ่งที่เราจะทำให้ความฝันเราสำเร็จต้องปรับเยอะเลยครับไม่ใช่ต้องปรับสิต้องเรียนรู้เรื่อยๆเลยครับต้องเรียนเพิ่มแต่ว่าสุดท้ายแล้วไปจริงๆอ่ะสุดท้ายแล้วเรามันเป็นบทจีนเราไม่สามารถเรียนรู้ได้หมดหรอกครับเพราะว่ามันมีประมาณ30ตอนอะไรเงี้ยแล้วเราถ่าย 3-4 เดือนแล้วพอไปปุ๊บอย่างน้อยเรามีเวลาแค่แบบ 3-4 วันหมายถึงมีเวลาให้พักก่อนถ่ายจริงครับ 3-4 วันอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนเพิ่มไปจากที่ไทยเนี่ยแทบไม่ได้ช่วยเลยเราไปเจอหน้างานปุ๊บสิ่งที่เราทำได้อย่างเดียวคือท่องบทเป็นคาราโอเกะท่องไปซ้ำๆอะฮะจนมันเป็นมัสโซ่เมมโมรีพอไปถึงหน้ากองปุ๊บก็ยังมีตื่นเต้นอยู่แต่อย่างน้อยการท่องจำเหล่านั้นอะมันทำให้ต่อให้เกรงก็ยังจำได้พูดได้อะไรอย่างเงี้ยครับโหตียากเหมือนกันนะครับผมว่าตอนนี้แค่แบบ10เองนะฮะ 10% มันด้วยสิ่งที่เราแคลคูลเลตความสามารถตัวเองด้วยอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นภาษาอังกฤษสำเนียงแล้วยังไม่ได้ดีขนาดนั้นเหมือนกับถ้าวันนี้เราได้ออปปอร์ทูนิตี้มาเลยอย่างเงี้ยเราก็รับนะฮะแต่เราก็จะคิดว่าแบบแต่ต่อให้เรื่องนั้นมันดังอ่ะนะแต่เราจะเมนเทนมันได้ไว้สักแค่ไหนถ้าเกิดว่าควอลิตี้เรามันไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยครับตอนแรกคือผมคิดไว้แล้วว่าถ้าเกิดเราไม่ได้งานที่จีนอะไรอย่างเงี้ยผมคิดไว้ด้วยซ้ำว่ากะจะไปเรียนต่ออเมริกาเลยแล้วก็ไปออดิชั่นที่นู่นไปตายอันดับหน้านั่นแหละฮะแต่เหมือนกับพอดีว่ามีโอกาสตรงนี้เข้ามาพอดีแล้วก็เลยจะว่าเลือกทางนี้ดีกว่าตอนนั้นผมไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเคว้งหรือไม่เคว้งผมแค่รู้สึกว่าถ้าไม่รับตอนนี้แล้วจะรับตอนไหนเฉยๆฮะก็อย่างน้อยก็ได้ไปเคว้งอย่างน้อยก็ได้ไปลองเคว้งแล้วกันเราควรจะขยายขีดความสามารถตัวเองและขยายช่องทางที่จะได้รับโอกาสเข้ามาให้มากขึ้นนะครับเรื่องแรกเรื่อง Blowing in the Wind ใช่ไหมครับเป็นเรื่องแรกมันก็เลยตื่นเต้นมันเป็นแค่ซีนง่ายๆคีบตะเกียบให้คู่ผมครับแต่ระบบมันก็ไม่ได้ยาวด้วยนะพอมองย้อนกลับไปแต่ว่าเราด้วยความมันตื่นเต้นมากคือเราก็ท่องมาดีนะแต่พูดไปมันก็สั่นไปแล้วคีบหมูให้เขาก็เป็นอย่างเงี้ยนี่จะไม่ยะนี่จะไม่ยะอย่างเงี้ยตื่นเต้นมากแต่พอแบบ 3-4 เทคก็โอเคเรื่องภาษาเหมือนเดิมเลยครับเรื่องภาษาเหมือนเดิมต่อให้มันเป็นเรื่องที่2แล้วเรามีประสบการณ์มาประมาณนึงแล้วแต่เรื่องนี้มันเหมือนกับบทมันจะไม่ได้แบบเป็นคนที่นิ่งๆเหมือนบทแรกมันเป็นบทที่ค่อนข้างจะ flexible กับทุกอย่างเพราะฉะนั้นการ improvise มันก็ค่อนข้างสำคัญทุกๆครั้งที่เราท่องบทไปเราก็จะต้องคิดอยู่เสมอว่าแล้วมันมีอะไรที่ตัวละครสามารถพูดและอยากจะพูดในความเป็นธรรมชาติของมันอีกแต่ก็ต้องเป็นภาษาจีนอะไรอย่างเงี้ยฮะจริงๆมันเป็นตัวละครไทยที่สามารถพูดจีนได้ครับก็คือจริงๆชื่อไทยวิษณุแต่พอไปอยู่จีนคนเรียกว่าเวเทอร์มันเป็นอีกควอลิตี้หนึ่งที่เราอยากจะมีในตัวเองแล้วกันครับจริงๆผมจะบอกว่าเพลงนี้เริ่มจริงๆตั้ง2ปีที่แล้วนะครับกว่ามันจะเสร็จทุกอย่างรวมถึง MV ด้วยเนี่ยก็ใช้เวลาทั้งหมด2ปีแล้วเรารู้สึกว่าแบบโหนานจัง คือเราอ่ะอยากจะร้องเพลงได้เหมือนกันซึ่งเราก็ชอบอยู่แล้วแต่ว่าเรารู้ว่าเราไม่เก่งในเมื่อเราอยากจะทำตรงนี้ให้มันได้อยากจะทำให้มันดีเราก็คิดทำเพลงเลยดีกว่าเพราะว่าพอได้ลองทำจริงๆมันมี process หลายอย่างมากๆกว่าจะมาถึงวันอัดนะครับมันเตรียมการมากันเยอะมากนั่นแปลว่ามันจะบังคับให้ผมฝึกซ้อมมันจะไม่ใช่แค่แบบการไปเรียนร้องเพลงโดยไม่มีเป้าหมายครับเราอยากจะทำให้มันได้เท่ากับการแสดงด้วยซ้ำครับเพลงชื่อว่า Won't Tell You ครับผมเป็นเพลงภาษาอังกฤษคอนเซปต์มาจากความรู้สึกแอบชอบแต่ไม่บอกหรอกเพราะอารมณ์แอบชอบมันสนุกกว่ากันเยอะเลยมันเกิดจากการที่เรา observe อารมณ์ตัวเองที่แบบเวลาที่เราแอบชอบใครอ่ะเราจะมีความแบบรุ่มกลิ่นแต่ว่าเราชอบความรู้สึกนั้นมากแล้วเรารู้สึกว่าบางทีโอแหมคนเราก็ต้องมีแอบชอบอยู่เป็นแล้วใช่ไหมแต่งเนื้อเพลงครับผมแล้วก็เตรียมงานกำกับ MV แล้วก็จนถึงขั้นดูในไปในห้องตัดดูตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ
บอกได้ว่าเป็นละครครับบอกได้ว่าเป็นละครแล้วก็อาจจะมีหนังอีกเรื่องนึงละครโปรเจกต์นึงหนังเรื่องนึงถ้าคำนวณคร่าวๆเวลาตอนนี้ก็แทบจะหมดปีแล้วครับผมได้เรียนรู้เยอะมากๆเลยครับถ้าเป็นในแง่ของการทำงานมันทำให้เรารู้ว่าถ้าเราจะตั้งใจทำอะไรเราควรจะมีเป้าหมายให้ใหญ่ไว้ก่อนเพราะว่าเป้าหมายที่ใหญ่มันจะช่วยขับเคลื่อนให้ตัวเราผลิตผลงานหรือว่าทำทุกสิ่งทุกอย่างออกมาให้มันดีเสมอครับผมรู้สึกว่าการที่ได้ก้าวมาทำอาชีพนี้มันมีอย่างนึงที่เรารู้สึกต้องรับผิดชอบเนาะมันไม่ได้มีเป็นกฎไว้หรอกแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นหน้าที่ที่เราต้องรับผิดชอบคือการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคมมันอาจจะดูแบบอีนิดนึงนะแต่ว่าผมรู้สึกว่าเวลาเด็กรุ่นใหม่ที่จะมองนะครับเขาจะต้องมองจากคนที่มีชื่อเสียงที่ประสบความสำเร็จก่อนนะครับเขาก็จะก๊อปปี้ว่าเขาทำยังไงถึงจะประสบความสำเร็จแบบนั้นหรืออยากจะเป็นอย่างนั้นต้องทำตัวยังไงอะไรเงี้ยแล้วบางทีตัวตนของคนเหล่านั้นอ่ะมันเอฟเฟกต์กับเด็กรุ่นใหม่มากๆครับสังคมที่ดีครับมันผมรู้สึกมันก็ต้องมาจากตัวอย่างที่ดี